ไม่ใช่อะสูตรลัดสูตรลัดสูตรลัดอย่างเดียวไม่ได้คุณครูนะคนอื่นก็เขาล่าวคำว่าสวัสดีนะครับข้าราชการครูทุกคนนะฮะแล้วก็ข้าราชการสังกัดอื่นๆทุกคนนะครับนะ วันนี้ยินดีต้อนรับเข้าสู่เส้นทางแห่งความสําเร็จนะครับวันนี้เป็นการติวฟรีนะครับไม่ใช่ติวในกลุ่มลับนะครับติวฟรีนะครับเห็นน้องอริษถามมาว่าอาจารย์ไม่ได้ติววันพฤรหัสหรือคะอันนั้นในกลุ่มลับนะคุณครูนะอันนั้นในกลุ่มลับอันนี้เป็นหน้าเพจ Facebook นะคุณครูเดี๋ยวเช็คชื่อหน่อยดีกว่านะครับเช็คเสียงหน่อยคุณครูเสียงภาพชัดเจนไหมครับทุกคนเสียงภาพชัดเจนไหมถ้าชัดเจนคุณครูกด55ห้าให้จันก็บหน่อยนะครับกด5-5ให้หน่อยนะครับ เสียงภาพชัดเจนไหมคุณคูณได้ยินเสียงอาจารย์ไหมนะฮะไม่ใช่เดี๋ยวเติวเสร็จแล้วเสียงไม่มีเลยนะไม่ได้เลยนะครับเสียงภาพที่ดีนอยู่ชัดไหมครับนะอ่า,อาหรืออินเทอร์เน็ตทุกคนดีไหมนะครับนะเตรียมพร้อมไหมที่จะเตียวกันนะครับนะเสียงภาพชัดเจนไหมกด5 5ให้หน่อยนะครับพิมพ์5 5เข้ามาหน่อยนะครับนะพิมพ์5 5ในช่องแชทมาหน่อยนะครับนะ เอ่อคนมากดตรงไหนคะพิมพนะฮะพิมห้าห้าเข้ามานะครับไม่ต้องกดนะฮะพิมห้าห้าเข้ามาโอเคนะครับนะกดห้าห ok ้าเข้ามาคุณครูครับชัดเจนค่ะโอเคนะครับนะชัดเจนชัดเจนนะครับโอเคโอเคอ่าอ่คุณครูปลากระป๋องปุ้มป okay ุ้ยอ่าสวัสดีค่ะชัดเจนค่ะจากโคราชค่ะโอเคนะครับนะชัดเจนนะคุณครูนะขอยัดเริ่มเลยนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับก็ ใครที่อยากทดตามนะครับหยิบกระดาษทดมาแล้วฝึกทดตามนะครับนะฝึกทดนะฝึกอะไรต่างๆนะครับนะเราจะได้ทําข้อสอบไปพร้อมๆกันนะครับคุณครูนะโอเคหลายท่านกด5 5มาแล้วนะครับถือว่าภาพเสียงชัดเจนนะครับไปเลยนะครับเริ่มต้นข้อที่1เลยนะครับทุกคนครับไปมาข้อที่1ครับลุยข้อที่1มา่ลุยเลยลุยเลยนะครับข้อที่1ครับมาโอ้โหทุกคนเห็นแล้วอยากร้องไห้เนี่ยทุกคนฮะสองสี่สิบสองสี่สิบแปด ตัวต่อไปตอบอะไรทุกครั้งเนาะมาติวกับอาจารย์แก๊็บเนี่ยทุกคนเห็นนั่งตัวกลมๆตรงนี้เนี่ยทุกคนจะต้องจําโจทย์พวกนี้นะฮะทำโจทย์พวกนี้ให้ได้นะครับโจทย์อนุกรมนี่ที่พวกเราเรียกกันเนี่ยนะครับนะอาจารย์จะมีให้2ข้อทุกครั้งในการติวฟรีนะครับเราจะได้เขาเรียกผ่านหูผ่านตาบ้างต้องอย่างนั้นนะครับผ่านหูผ่านตาบ้างนะฮะสวัสดีคุณครูทุกคนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครูทุกคนเลยนะครับนะมาทุกคนครับ ข้อนี้ไม่ต้องทดก็ได้มัง้งจริงๆนะไม่ต้องทดแล้วเนาะข้อนี้นะฮะแหมแต่ว่าอาจารย์มาติวเนาะเดี๋ยวไม่ชัดเจนครับเขียนเลขหน่อยละกันสองสี 2, ่ใครทําได้เท่าไหร่ตอบมาเลยนะครับคุณครูพิมพ์คําตอบมาเลยสิบสองสี่สิบแปดตัวต่อไปตอบอะไรออันนี้ขึ้นชื่อว่าข้อสอบครูผู้ช่วยเนี่ยจะต้องรู้จักนะใครไม่รู้จักโจทย์แนวนี้ไม่ได้นะคุณครูนะไปสอบต้องรู้จักโจทย์แนวนี้นะอทุกคนมา สองสี่สบสองสี่สิอาจารย์เชื่ออย่างสนิทใจเลยคงไม่มีใครทําแบบนี้ใช่ไหมบวกสองบวก8ปดอะไเงี้ยนะบวกสามสิบหอย่างเงี้นะ 36, ยน,นะครับคงไม่มีใครทําอย่างนี้เนาะเพราะอะไรครับเราเห็นชัดๆว่าอะไรเอ่ยเราเห็นชัดๆว่าสองเนี่ยกระโดดไปสี่สิบแปดสองทอดสี่กระโดดไปสี 2, ่บแปดและสิบสองกระโดดไปสี่บแดดปดเนี่ย เลขมันกระโดดนะเลขมันกระโดดเพราะฉะนั้นเราคงไม่ใช้วิธีการบวกจะบวกหรือคูณวันสอบคุณครูเราต้องฝึกฝนให้ดีนะฮะก่อนที่จะไปวันสอบเนี่ยวันนี้คุณครูต้องฝึกฝนให้ดีครับว่าเลขมันเป็นยังไงนะฮะอย่างข้อนี้อาการของตัวเลขของมันเนี่ยนะครับสไปสี่เนี่ยคูณ2อง่าทำไมปฐมวัยถึงคิดหาวิธีทำไม่ออกเลยคะอ่าคุณครูลุงไม่เป็นไรคุณครูครับเป็นเรื่องปกตินะ เป็นเรื่องปกติใครที่หาคําตอบไม่ได้ในเนี้ยเนี่ยที่หาคําตอบไม่ได้นะครับเป็นเรื่องปกติคุณครูถ้าคุณครูไม่เคยถูกฝึกมาเลยนะครับอยู่ดีๆครูจะมานั่งมองอตัวต่อไปเลขอะไรว่านั่งมองไม่ออกหรอกครับนะฮะคุณครูต้องมีประสบการณ์นะฮะทำยังไงล่ะก็ต้องมีคนที่เคยมีประสบการณ์มาก่อนมานั่งบอกพวกเราครับถึงคุณครูจะรู้ว่าอ๋อทำไมฉันไม่บวกวะเนี่ยใชไหม ทำไมฉันไม่บวก8วะเนี่ยทำไมวิธีนี้มันไม่ได้วะเนี่ยทําไมมันถึงไม่ได้คุณครูจะรู้เองครับนะคุณครูจะรู้เองว่าถ้ามีคนมีนั่งมานั่งบอกพวกเราตลอดอะเราจะรู้ว่าเอ้ยวิธีนี้ไม่ได้เล,เ,ลเลขชุดแบบเนี้ยมานั่งบวกไม่ได้นะครับคุณครูอาจารย์ต้องบอกว่าต้องฝึกฝนรจริงๆนะครับนะคณิตศาสตร์มานั่งอ่านกันวันสองวันไม่ได้ครับนะ,นะเดี๋ยวหาว่าอาจารย์พูดเยอะนะคณิตศาสตร์มานั่งอ่านกันวันสองวันไม่ได้คุณครูครับมันต้องฝึกกันมาอย่างต่อเนื่องครับน้องๆย ใครอยู่ในกลุ่มขนมหวานม้างอ่ะอ่ากดหัวใจมาหน่อยฮะหรือพิมพ์มาก็ได้ครับใครอยู่ในกลุ่มขนมหวานม้างกดหัวใจหรือพิมพ์พิมพ์คอมเมนต์มาหน่อยฮะนะว่าอยู่อยู่แล้วหรือว่าเติวอยู่แล้วค่ะกดหัวใจมาก็ได้นะครับนะใครอยู่ในกลุ่มอยู่แล้วนะครับนะใครอยู่ในกลุ่มขนมหวานนะที่เราเติวกันอยู่นะพรุ่งนี้เนาะพรุ่งนี้พรุ่งนี้เรามีนัดกันกลุ่มขนมหวานวันพฤหัสหนึ่งทุ่มนะครับนะใครอยู่อยู่แล้วเนี่ยพิมพ์หัวใจมาหน่อยนะรัวหัวใจมาได้เลยนะครับนะคคครรอออยยูู่่แล้วนนนะะับเมาทก อันนี้เป็นการติวฟรีครับน้ําจิ้มน้ําจิ้มฮะทุกคนครับสองไปสี่คูณสองอ่าคุณครูกระมอนตีฟอยู่อยู่แล้วค่ะนี่ใช่ไ,ไหมคนนี้ก็เอกปฐมไวัยใช่ไหมครับนะอ่าแต่เขาก็ตอบไหมตอบไหมเมื่อกี้ตอบไหมอ่าไหนเดือนไปดูหน่อยสิตอบไหมถ้าไม่ตอบนี่ตีเลยนะฮะตีเลยนี่ตอบได้ไหมไมีตอบมาแล้วนะครับนะเออต่อไปคูณสองคูณสามเห็นไหมฮะสี่คูณสามได้สิบสองต่อไป 12อคูณอะไรทไี่48แล้วก็คูณ4นี่คือจุดสังเกตเขาเรียกว่าแพทเทิร์นนะครับแพทเทิร์นของตัวเลขนะเพราะฉะนั้นตัวต่อไปก็ต้องคูณ5้าเพราะนั้นคำตอบข้อน,นี้คือ48่คูณหครับเขียนเต็มๆแต่พี่เชื่อว่าวันสอบน้องคงไม่คูณแล้วแหละนะลูกศิษย์พี่ต้องทำไงฮะแปดห้า คำตอบข้อนี้ลงท้ายด้วยศูนย์พอกว่าตาดู้อยเนี่ยมีช้อยอยู่ข้อเดียวที่ลงท้ายด้วยศูนย์นะคำตอบข้อนี้ตอบช้อยข้อที่สี่ฮะโอเคไม่ได้อยู่ค่ะแต่ติดตามทุกครั้งเนี่ อันนั้นเป็นติวฟรีนะคุณครูเป็นติวฟรีครับนะติวฟรีก็แค่ได้ฝึกฝนนะฝึกฝนแต่คนที่อยู่ในกลุ่มเนี่ยเขาฝึกมาแบบเขี่ยวเล็บงอกเลยอ่ะต้องบอกอย่างนั้นนะครับนะติวกันมาปีหนึ่งทบทุนท่วนนะฮะเลื่อนสอบมาด้วยนะติวกันมาไม่รู้จะตอบติวยังไงแล้วนะคำตอบข้อนี้คือ240ครับตอบช้อยข้อที่4นะครับอ่าโอเคนะใครตอบ240นะครับเอาคะแนนไปเลยครับ1คะแนนแล้วนะติดตัวไว้นะครับต่อไปข้อที่2ครับไปอย่างไวครับข้อที่2ฮะครับมาข้อที่2ครับ จ็ดแปดสิบเอ็ดสิบเจ็ดจุดจุดจุดสี่สิบสองที่เว้นไว้ตอบเท่าไหร่ตรงนี้ก็อย่างที่บอกนะครับนะคุณครูคงไม่ใช่คุณครูคนเดียวหรอกพี่บอกเลยนะครับนะคุณครูลุ่งเนาะไม่ใช่คุณครูคนเดียวนะครับที่ยังอาจจะแบบยังมองไม่ออกหรือว่ายังต้องฝึกฝนนะครับมีหลายคนคุณครูมีหลายคน,คคยคนตอนนี้ยังทันคุณครับฝึกฝนนะยังทันครับนะไปดูใน u t u b e อาจารย์แก๊บก่อนก็ไดนะ้ไปดูใน youtube ก่อนนะ ฝึกฝนเยอะๆครับโจทย์แบบนี้เราจะได้ทําได้5ข้อ4ข้อวันสอบเนี่ยต้องเก็บคะแนนให้ได้ครับข้อสอบแนวนี้นะ7 8 1ดแปดสิบเอ็ด่ะขออนุญาตเขียนก่อน7นะครับ8 11 17นะฮะเว้นไว้เว้นไว้เว้นปั๊บแล้วก็42ทุกคนข้อที่2ช้อยมียี่สิบเอี่สิบเจ็ดตอบเท่าไหร่ครับพิมพ์มาได้เลยนะฮะตอบเท่าไหร่พิมพ์มาได้เลย อย่างแรกทุกคนดูตรงนี้สิเลขไม่หนีกันใช่ไหมเลขไม่หนีกันเ,นเ,ล,ขนนเลขมันไม่ห่างกันเพราะฉะนั้นเราก็ต้องแหละลองแนละคือหัวใจสําคัญของก,การทําแบบนี้คือการลองคนระับลองเยอะๆนะฮะลองเยอะๆแต่ไม่ใช่ลองมั่วๆนะลองเยอะๆหัดดูตัวเลขเยอะๆนะครับว่าแพทเทิร์นตัวเลขเนี่ยมันได้ไหมถ้ามันได้แล้วมันจะอนุมานนะมันจะเดาว่าตัวต่อไปคืออะไรนะครับนะ มันมาคั่วก,การลองกับการเดาทุกครั้งเลยครับอ่าเจ็ดไปแปดบวกเพิ่มขึ้นหนึ่งอ่าแปดไปสิบเอ็ดบวกเพิ่มขึ้นสามทุกคนแล้วไงอะ่ะก็ยังไม่รู้นะยังไม่รู้ครับตัวต่อไปครับสิบเอ็ดไปสิบเจ็ดสิบเอ็ดไปสิบเจ็ดบวกเพิ่มขึ้นเท่าไหร่เพิ่มขึ้นหกทุกคนเอ๊หนึ่งสามหกแล้วตัวต่อไปอะไรอะ่ะนั่นแหละทุกคนครับ มันมองไม่ออกใช่หไหมมันมองไม่ออกว่าตัวต่อไปอะไรนะครับแต่ถ้าใครฝึกมาดีๆเนี่ยทุกคนจะเห็นภาพเลยว่าอะไรครับถ้าฉันทําอีกชั้นหนึ่งเนี่ยเนี่ยข้อนี้นะตรงนี้นะแล้วก็ไปต่อนะเราไม่รู้ตรงนี้ทุกคนเนี่ยนฮะสองสีดีวกว่าสีเขียวดีกว่าแน่เห็นไหมเราไปต่อไม่ถูกครับแต่ถ้าฉันทําอีกชั้นหนึ่งนะฮะถ้าใครมองไวๆเนี่ยนะครับนะใครฝึกมาดีๆเนะี่ยถ้าฉันทําอีกชั้นหนึ่งเนี่ยมันก็น่าจะได้นะ เพราะอะไรครับดูเลขตรงนี้ฮะหนึ่งไปสามมันห่างกันสองสามไปหกมันห่างกันสามนี่เมื่อกี้มีคุณครูคุณครูกะมลทิพย์ทำสองชั้นค่ะเนี่ยไหมคุณครูพิมพ์แสดงความคิดเห็นได้เลยนะครับนะพิมพ์แสดงความคิดเห็นได้เลยคุณครูไม่เข้าใจตรงไหนนะครับอย่างคุณครูท่านเมื่อกี้เนี่ยบอกว่าหนูทําไม่ได้เลยค่ะแต่หนูติดตามตลอดก็ มันเป็นเรื่องปกติครับที่ทาไม่ได้ะเพราะมันโจทย์คณิสตา์เนาะนะเพราะนั้นมันจะต้องใช้การฝึกฝนครับคุณครูท่านอื่นมีปัญหาด้านใดเนาะพิมพ์เข้ามาได้ครับพิมพคอมเมนต์มาได้นะฮะเราจะได้ไปแก้ด้วยกันยังโจทย์แบบเนี้ยคุณครูถ้าใครไม่เคยถูกฝึกมาเลยเนี่ยไม่ได้แน่นอนเพราะเราเห็นเงี้ยเริ่มเห็นแล้วเห็นทางสว่างแล้วตัวต่อไปพอบวกสองบวกสามตัวต่อไปต้องบวกสนะี่แน่เห็นไหมฮะเพราะนั้นตัวต่อไปบวก4ี่คุณครูครับตรงนี้ฮะเริ่มจาก6ครับเริ่มจาก6บวก4ี่ครับ หกบวกสี่กลายเป็นสิบฮะตรงนี้บวกสิบแล้วไงต่อไม่ได้ตอบ10นะอย่าไปฝนสิบนะไม่มีช้อยด้วยนะครับเพราะฉะนั้นจุดสีเหลืองมันจะได้เป็น10แล้วเราก็จับสิบเจดนะฮะสิบเจดบวกสิบครับสิบเจดบวกสิบเป็นยนะี่สิบเจ็ดฮะแต่เดี๋ยวก่อนแต่เดี๋ยวก่อนบางคนบอกแต่เนี่ยพอ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 แต่ป๊บเนี่ยใจเริ่มไม่ดีแล้วแต่เดี๋ยวก่อนทุกคนนะ วันสอบนะครับทุกคนข้อนี้โอเคอาจจะตอบ2ี่บดแล้วทุกคนถูกต้องทั้งหมดนะครับวันสอบคุณครูต้องเช็คไปที่จุดสีเขียวต่อนะครับต้องเช็คเช็คว่ามันเป็นไปตามแพทเทิร์นตรงนี้ไหมเป็นไปตามแพทเทิร์นตรงนี้ไหมถ้าใช่มันต้องถูกต้องมันต้องเป็นแพทเทิร์นเดียวกันบางคนบอกยังไงคะอาจารย์ดูนะครับดูนะอะอะตรงนี้บวกสิบแล้วนะต่อมาทุกคนดูจากย7บเจ็ดฮะยี่บเจ็ดไปสี่ิสองครับเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ 27ไปส2เพิ่มขึ้น15และดูต่อและ10บไปสิเนี่ยเพิ่มขึ้น5เห็นไหมครับว่ามันเป็นแพทเทิร์นเดียวกันมันเป็นรูปแบบเดียวกันนะหมายความว่าอะไรหมายความว่าที่เป็น27เนี่ยถูกต้องนะฮะเหนลูกกระต่ายไหมถูกต้องครับ27่สิบเนี่ยถูกต้องครับตอบข้อนี้ตอบช้อยก้อที่2ครับผม ใครพิมพ์ช้อยข้อ2หรือตอบ27นะครับเอาคะแนนไปเลยครับนะถูกต้องครับทุกคนถูกต้องนะมีคะแนนตุนกระเป๋าไว้แล้วนะครับนะขออนุญาตพูดอีกครั้งหนึ่งนะครับน้องใครที่เป็นเอกคณิตศาสตร์อยู่แล้วนะพี่ขออนุญาตนะครับวันนี้เราติวช้าๆนะครับเพราะว่าเรามีหลายเอกนะครับเพราะฉะนั้นเอกคณิตศาสตร์อาจจะแบบมันง่ายมากเลยนี่เงี้ยมันง่ายสําหรับเขาอะแต่อจแก๊ปเนี่ยเจอคนที่ไม่ใช่เอกคณิตศาสตร์มาทั้งชีวิตครับอาจารย์แก๊ปติวภาคก่อด้วยอาจารย์แกรปติววิชาเอกด้วยอาจารย์เห็นคนมาเยอะครับ เพราะฉะนั้นน้องๆใครที่ไม่ใช่เอกคณิตศาสตร์นะครับนะเอกปฐมวัยเมื่อครูน่นี้เอกภาษาไทยเอกภาษาอังกฤษเอ,อเอกสังคมนะฮะเอกวิทยาศาสตร์เอกอะไรก็ตามที่ไม่ชอบคณิตศาสตร์ควรติดตามอาจารย์แก๊ปไว้นะครับนะฝึกฝนเยอะๆครับนะใครที่ยังไม่เคยดูอาจารย์แก๊ปเลยนะครับเข้าไปดูใน YouTube ก็ได้นะครับดูใน YouTube ก็ได้มีใน youtube ให้ดูด้วยนะครับนะอ่ะต่อไปทุกคนต่อไป ยังไม่ต้องซื้อคอร์สอะไรทั้งนั้นนะคุณครูครับยังไม่ต้องมาทักซื้อคอร์สอะไรทั้งนั้นนะทุกคนดูใน y o u t u b e ก่อนนะฮะฝึกฝนก่อนนะยังไม่ต้องซื้อคอร์สอะไรฝึกฝนใน YouTube ทําข้อสอบเยอะๆก่อนนะฮะแล้วถ้าเห็นว่าติวเข้าใจนะครับหรืออยากพัฒนาคณิตศาสตร,ร์ไปมากกว่านั้นเราค่อยว่ากันนะครับนะครอบครัวขนมหวานรอทุกคนอยู่ครับนะอ่ะต่อไปข้อที่3ครับทุกคนข้อที่3กําหนดให้ 2x ลบ 3y เท่ากับ4แล้ว สิบห้า y ลบสิบ x มีค่าเท่ากับข้อใดช้อยมีลบยี่สิบลบสี่สี่ยี่สิบทุกคนครับโจทย์แนวนี้เนี่ยถ้าใครไม่เคยถูกฝึกมาเนี่ยอาจารย์พูดคำนี้บ่อยจังเลยจริงคะทุกคนคณิตศาสตร์เนาะถ้าใครไม่เคยถูกฝึกมาเลยเนี่ยลำบากมากโจทย์อันนี้นะครับหลายคนบอกอาจารย์ขานหนูหนูต้องไปนั่งแยกตัวประกอบอะไรไหมเนี่ยทุกคนไม่ต้องบางคนอาจจะไม่นั่งหาค่า x นะ ว่าได้เท่าไหร่ไปนั่งหาค่า y ว่าได้เท่าไหร่แล้วค่อยเอา x กับ y ไปแทนในนี้ถึงหาคำตอบได้คุณครูจำไว้นะครับว่ามันมีสมการเดียวอ่าพูดตรงนี้ก่อนให้น้องเข้าใจก่อนมันมีสมการเดียวแต่มันมีสองตัวแปรที่คุณครูอยากรู้เนี่ยคุณครูแก้ให้ตายก็แก้ไม่ได้หรอกครับต้องใช้คณิตศาสตร์ขั้นสูงมากๆนะครับนะไปแก้หาค่า x ค่า y เนี่ยซึ่งไม่จําเป็นเลยคุณครูครับ เพราะเรามีสมการเดียวคุณครูไปแก้สมการไม่ได้เพราะฉะนั้นข้อน,นี้บอกเลยนะครับไม่ต้องแก้สมการไม่ต้องแก้โจทย์แนวนี้ออกข้อสอบประจําครับทุกคนบอกนั่นผมต้องทํำยังไงอะอาจารย์อะมาดูกันมาดูครับอใครทําได้พิมพ์คําตอบมานะอะใครทําได้พิมพ์คําตอบมานะครับถ้าใครหมถ้าใครถูกฝึกนิดเดียวนะปุ๊บออกเลยทุกคนอ่าช้าๆทุกคนครับดูตรงนี้ฮะทุกคนดูที่พี่ขีดชั้นใต้ประกาสีแดงตรงนี้ครับ เห็นอะไรไหมฮะเห็นอะไรไหมครับทุกคนบอกหนูก็ไม่เห็นอะไรอาจารย์ทุกคนเห็นตำแหน่งของ x กับ y ไหมครับเห็นไหมฮะไอตัวที่โจทย์ให้มาเนี่ยพี่ขออนุญาตไฮไลท์สีเหลืองแล้วกันนะแล้วเขียนชัดๆว่าโจทย์ให้มานะครับตัวที่โจทย์ให้มาเนี่ย x มันขึ้นมาก่อน y มันตามหลังมานะครับ แต่ไอ้ที่พี่ขี่เส้นใต้ประกาแดงเนี่ยนะครับนะ y มันขึ้นมาก่อน x มันตามมาที่หลังนะครับหมายความว่าอะไรคุณครูครับมาสลับที่กันนะถ้าคุณครูเขียนให้ดีเนี่ยนะดูนะครับเขียนให้ดีนะตรงนี้คือโจทย์ถามนะเขียนให้ดีเนี่ยมันคือลบสิ x นะฮะแล้วก็บวกสิ y นะครับใครทําได้แล้วพี่ขอยัดช้าๆนะครับขอยัดช้าๆเราจะได้เข้าใจอันนี้พี่สอนสังเกตนะหัดสังเกตครับทุกคน น้องสลับที่นิดหนึ่งครับเอา x ขึ้นมาก่อนเอา y ตามมาแล้วทุกคนเห็นอะไรปะเห็นอะไรปะนี่ฮะข้างหน้า x มันเป็นลบสิบแต่ข้างหน้า x ที่โจทย์ให้มามันเป็นสองเพราะฉะนั้นเรามีสองอยู่เนี่ยคุณครูเรามีสองอยู่เนี่ยเราต้องการให้มันเป็นลบสิบอ่ะคุณครูเอาอะไรคูณคุณครูคิดง่ายๆมีสองอยู่เอาอะไรคูณ มีสองอยู่ถ้าคุณครูคูณห้าเฉยๆมันก็ได้แค่สิบใช่ไหมฮะแต่ถ้าคุณครูมีสองอยู่แล้วคูณกับลบห้ามันก็ได้เป็นอะไรครับลบสิบใช่ไหมฮะอันนี้เข้าใจไอเดียตรงนี้ไหมก่อนนะฮะอ่าบางคนบอกลบห้ามาจากไหนครับสังเกตเองครับต้องสังเกตเองเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ทุกคนเงยหน้าก่อนนะเงยหน้าก่อนนะอ่ะนนนนานเนเนบางคนเริ่มเอาลบห้าคูณได้ใช่ไหมครับได้ครับถ้าใครรู้สมบัติคูณปับตอบเลยนะครับ แต่ครูดูตรงนี้ก่อนคุณครูหน้าวาของเราเนี่ยที่โจทย์ให้มานะหน้าวายของเราที่โจทย์ให้มามันคือลบสามแต่สิ่งที่เราต้องการพี่ใช้คําว่าต้องการนะต้องการเพราะโจทย์มันถามไงคุณครูต้องการเราต้องการสิบห้าคุณครูมีลบสามอยู่ต้องการสิบห้าคุณครูก็คูณด้วยลบห้ามันก็จะได้เลยครับสิบห้าโอเคไหมฮะ พราะนั้นน้องที่ในน้องเจ้าก่อนเนาะน้องเจ้าก่อนพิมพ์มาแล้วเอาลบห้าคูณได้เลยใช่ไหมครับใช่เลยครับถ้าใครสามารถมองออกว่าเฮ้ยฉันมีสองอยู่ต้องการลบสิบคูณลบห้านี่ว่าฉันมีลบสามอยู่ต้องการเป็นสิบห้าต้องคูณลบห้านี่ว่านะครับเพราะฉะนั้นพี่เขายัดทำตั้งแต่ตรงนี้เลยนะครับตรงนี้นะตรงนี้คือโจทย์ถามนะครับเราต้องการเอาลบห้าคูณตลอดสมการ เราก็จะได้เป็นลบ5คูณกับ 2x ลบ 3y นะครับเท่ากับคูณทั้งซ้ายก็ต้องคูณทั้งขวานะฮะคูณทั้งซ้ายก็ต้องคูณทั้งขวาเพราะนั้นตรงนี้ก็ต้องเป็นลบ5คูณกับ4นี่ขออนุลบตรงนี้นะครับเอ้ไม่ไม่ลบดีกว่ายอดดีกว่ายอดตรงนี้หน่อยนะฮะอ่านี่นะโอเคไหมครับไฮไลท์สีเขียวแล้วกันโจทย์ถามตรงนี้นะ เพราะฉะนั้นเอาตรงนี้นะครับขออนุญาตสอบผ่านน้องๆน,นะครับที่นั่งฟังอยู่นะฮะสีเหลืองตรงนี้ครับสีเหลืองตรงนี้คุณครูเข้าใจไหมครับว่าลบห้ามาจากไหนนะฮะคุณครูต้องสังเกตเองนะครับว่าลบห้ามาจากไหนครับตรงนี้ต้องสังเกตเองและคูณทั้งซ้ายฝั่งเดียวไม่ได้ต้องคูณทั้งขวาคณิตศาสตร์นเนาะต้องคูณทั้งซ้ายและคูณทง้งขวานะครับนะเพื่อได้สิ่งที่โจทย์ถามนะครับเพราะนั้นคุณครูคูณพร้อมกันครับแล้วคูณพร้อมกันคูณคูณต้องคูณกระจายนะครับลบห้าคูณเข้าไป คูณเข้าไปนะเริ่มทุกคนครับลบหคูณกับ2กลายเป็นลบสิบเอย่าคิดเลขผิดนะต่อไปลบหคูณกับลบสก็กลายเป็น15บวก15บห้าเท่ากับตรงนี้ฮะตรงนี้เร็วจะจบแล้วลบหคูณกับ4กลายเป็นลบยีเพราะฉะนั้นครับทุกคนครับสีเขียวได้แล้วเนี่ยสีเขียวได้แล้วฮะเพราะฉะนั้นสีเขียวของเรามีค่าเท่ากับลบยี่สิบ คำตอบข้อนี้ตอบลบยี่สิบได้เลยฮะตอบช้อยข้อที่หนึ่งครับผมลบยี่สิบครับโจทย์แนวนี้คือโจทย์ที่เหมือนจะต้องแก้สมการแต่ไม่แก้สมการนะครับคุณครูต้องสังเกตเองว่าเฮ้ยมันมี x กับ y อ่อะมันมี x กับ y นะครับเราแค่คูณเลขอะไรเข้าไปเลขหนึ่งอะเพื่อให้ได้ตามที่โจทย์ต้องการอะคือสิบห้าได้แล้วคือลบ10 y ได้แล้วได้ตามที่โจทย์ต้องการแล้ว เลขอะไรวะคําตอบคือเลขตัวนั้นคือลบห้าครับนะเลขตัวนั้นคือลบห้าคูณเข้าไปทั้งสองข้างของสมการครับโอเคไหมฮะอขออนุญาตเช็คน้องๆหน่อยนะครับเพื่อความเข้าใจนะน้องเข้าใจโจทย์แนวนี้ไหมครับอาการประมาณนี้เข้าใจไหมฮะเข้าใจพอได้ไหมครับนะถ้าใครพอได้แล้วพิมพ์เลขหนึ่งให้พี่หน่อยครับนะใครได้แล้วกดเลขหนึ่งให้พี่หน่อยนะฮะกดเลขหนึ่งหน่อยนะครับ,เ,รบเช็คหน่อยครับขอเช็คหน่อยนะครับ ถ้าใครไม่ได้กดเลขอื่นนะฮะถ้าใครได้แล้วกดเลขหนึ่งให้หน่อยนะครับกดเลขหนึ่งให้หน่อยอาจารย์จะได้ทราบว่าเราพอได้ไหมนะครับนะเดี๋ยวอาจจะมีตัวอย่างให้ดูอีกหนึ่งตัวอย่างก็ได้นะครับแต่จริงๆเราจะเตือในกลุ่มลับกันสัปดาห์หน้าและโจทย์เนี้ยนะครับนะเตวในกลุ่มลับสัปดาห์หน้านะครับนะพอได้ไหมคุณครูนะพอได้ไหมอ่พิมพ์เลขหนึ่งให้หน่อยนะครับใครพอได้แล้วพิมพ์เลขหนึ่งให้หน่อยนะครับนะโอเคแหละอาจครั้งแรกอาจจะยังไม่เข้าใจนะครับนะอาจจะยังไม่เข้าใจร้อยเปอร์เซ็นต์ แบบข,ขึ้นขึ้นมานิดนึงเข้าใจขึ้นมานิดหนึ่งพอได้นิดนึงนะฮะโอเคไหมครับนะใครเข้าใจแล้วกดเล็หนึ่งหน่อยนะครับใครพอใครยังไม่ได้เลยนะกดเลขอื่นนะครับกดเล็กอื่นนะยอดทุกคนนะโอเคโอเคนะครับบางคนพอมีบ้างนะ มีบ้างนะครับนะโอเคนะครับคนกดเล็กหนึ่งมาน้อยอะ่ะนะน้อยนิดหนึ่งนะครับให้ดูอีกสักหนึ่งข้อก็ได้อ่ะให้ดูอีกสักหนึ่งข้อก็ได้ไหนไหนก็ไหนไหนละนะฮะเ,เดี๋ยวพี่เปิดให้ดูหน่อยอันนี้คือหนังสือของคนที่อยู่ในกลุ่มลับนะครับนะบนะขออนุญาตนะครับขออนุญาตน้องๆในกลุ่มขนมหวานนะครับนะเ,เราจะต้องให้น้องเข้าใจนิดนึงนะครับมาเปิดให้ดูไหนวะ อ,อนี่ข้อ11อครับข้อ1 1นี่นะทุกคนเปิดให้ดูครับมองโจทย์ไม่ค่อยเห็นค่ะคุณครูครับใหญ่ที่สุดในชีวิตนี้แล้วนะคุณครูคุณครูคคตะแคงแตะแคงโทรศัพท์นะคุณครูนะตะแคงโทรศัพท์นะอย่าอยาอย่าไปดูแนวแนวแนว,แนวตั้งแบบนี้นะตะแคงโทรศัพท์นะคุณครูนะมันจะได้ใหญ่ขึ้นคุณครูโอเคนะอันนี้ใหญ่ที่สุดเท่าชีวิตนี้ที่อาจาร,รย์ทาได้แล้วครับนะใหญ่แบบ อันนี้แบบฟูลเฮดดีแล้วนะคุณครูมันใหญ่ขนาดนี้เลยนะ,ะมาคุณครูดูโจทย์อันนี้ดูโจทย์อันนี้ถ้าใครไม่เข้าใจดูโจทย์อันนี้ครับนะเราจะได้เข้าใจมากขึ้นอันนี้ข้อสอบจริงนะครับข้อสอบจริงนะข้อสอบจริงกําหนดให้ 4x ลบ 3y เท่ากับ8แล้ว 6y ลบ 8x มีค่าเท่าไหร่นะ 6y ลบ 8x มีค่าเท่าไหรนี่คุณครูลุงกด2 3 4สามสี่มาเลยไม่ใช่เลขหนึ่งแล้วกันนะครับอาจารย์คะนะทุกคนดูตรงนี้ดูตรงนี้ y, y เห็นปะ y, เห็น y ปะเป็นหแต่ที่โจทย์มีที่โจทย์มีคืออะไรฮะเห็น y ไหมตรงนี้คือลบสค,คุณครูครับเรามีลบ3อยู่ดูหน้า y นะดูหน้า y เรามีลบ3าอยู่เราต้องการหฮนะคูณเท่าไหร่คุณครู ม่อยากร้องไห้เลยสังเกตแค่นี้เองนะเอาใหม่ทุกคนเอาใหม่หน้า x คือ 4. หน้า x คือ 4. แต่เราต้องการเป็นลบ 8. แม่ทำไปร้องไห้ไปได้เลยฮะเรามี4อยู่ฉันต้องการเป็นลบ 8. ก็ต้องเอาอะไรคูณฮะลบ -2 คูณใช่ปะโอเคปะเพราะนั้นจากการสังเกตแล้วเราจะพบว่าเราต้องคูณลบ2เข้าตลอดสรรมการนะฮะ เพื่อให้หน้า x มันเป็นลบ8เพื่อให้หน้า y มันเป็น6นะฮะเราต้องคูณลบ2เข้าตลอดสมการรู้แบบนี้แล้วลูกศิษย์พี่คงไม่นั่งเฉยๆแล้วนะครับนะเราก็คูณลบ2เข้าไปตลอดสมการนะฮะคูณลบ2เข้าไปตลอดสมการครับคูณเข้าไปนะฮะ 4x ลบ 3y นะครับคูณทางซ้ายก็ต้องคูณทางขวานะฮะลบ2คูณกับ8เข้าไปด้วยใช่ไหมฮะ นี่เท่านี้เลยคุณครูมองออกปั๊บตอบเลยฮะเสียเวลาคูณกระจายนิดนึงฮะบางคนเขาไม่คูณแล้วเขาตอบเลยนะฮะนะแล้วคูณฮะสี่คูณสเป็นลบแปเริ่มลบสองคูณลบสเป็นบวกหกเห็นไหมครับนี่ทุกคนดูแค่เนี้หกวได้ยังได้แล้วเห็นปะต้องการต้องการแล้วโจทย์ต้องการแล้วลบแได้ยังได้แล้ว จทย์ต้องการแล้วเห็นไหมเพราะนั้นเราก็จะดูทั้งขวามือเลยครับลบสคูณกับ8ก็กลายเป็นลบสิเพราะฉนั้นคำตอบข้อนี้คือลบสิบหครับผมจบฮะจบแล้วนี่คือโจทย์ที่ไม่ต้องแก้สมการหัดสังเกตว่าโจทย์ต้องการอะไรนะครับโจทย์ต้องการ6 y ว่ะโจทย์ต้องการลบ 8x ว่ะแต่เรามีอะไรอยู่นะ เรามีอะไรอยู่แล้วจะทําเป็นอย่างนั้นได้ยังไงนะครับโดยที่ไม่ต้องแก้สมการนะครับโจทย์แนวนี้เนี่ยถ้าใครเคยฝึกเอาคะแนนไปฟรีๆเลยนะครับนะคำตอบข้อนี้คือลบสิบหกนะครับนะอ่าโอเคนะครับนะอเดี๋ยวในกลุ่มลับเขาน้อยใจนะครับเดี๋ยวขอยัดเอาเอาตรงนั้นไว้ติวในกลุ่มลับนะครับนะต่อไปครับคุณครับต่อไปนะต่อไปข้อที่สี่ครับข้อที่สี่ แล้วถ้าใครอยากเป็นครอบครัวขนมหวานนะนะบางคนมาขนมหวานคอร์สสอนขนมหวานแล้วครับไม่ใช่ครับคอร์สคณิสร์ขนมหวานครับเรียกว่าครอบครัวขนมหวานนะใครที่อยากมาฝึกฝนตั้งแต่พื้นฐานนะเบสิกเบสิกนะครับพื้นฐานมาฝึกฝนกันได้นะครับนะพิมพ์คําว่าสนใจเข้ามาในคอมเมนต์ก็ได้นะครับพิมไว้เลยนะครับเดี๋ยวทีมงานทักไปหาเองนะข้อที่4ครับถ้า 3x บวก 2y คูณกับ9ก้ากำลัง2ลบ 6x บวก4 เท่ากับ 278, แล้วค่าของ x กำลังสามบวก8มีค่าเท่ากับข้อใดแหมข้อนี้เนี่ยหลายคนเห็นแล้วก็เอือกเลยนะครับช้อยมีแปดมีสิบมียี่ปดมีส8มแปดเอาแบบนี้ก่อนพี่เอาย่าสอนพวกเราง่ายๆแบบนี้ก่อนสมมุติวันสอบพวกเราไปเจอแบบนี้ครับนะ a บวก b c บวก d สมมุติวันสอบทุกคนไปเจอแบบนี้ เจออะไรค่ากันคะเจอสองวงเล็บคูณกันคูณกันยังไงอ่าดูทุกคนดูสองวงเล็บเห็นไหมสองวงเล็บมันเขียนติดกันอยู่คือมันคูณกันอยู่โอเคนะฮะมันคูณกันอยู่ถ้าน้องวันสอบไปเจอสองวงเล็บคูณกันอยู่นะครับและแต่ละวงเล็บมันบวกกันอยู่แบบนี้นะครับนะเราวิธีการคูณเนี่ยง่ายมากๆคุณครูครับคุณครูทําแบบนี้ยึดตัวหนึ่งฟังดีๆนะ ยึดตัวหนึ่งแล้วค่อยๆไล่ไปคูณแบบนี้ตามภาพแบบนี้อ่ะช้าๆช้าๆอ่ะดูนะ A ไปคูณ C เป็น A C A ไปคูณ D เป็น A D เครื่องหมายที่อยู่ข้างหน้าตรงนี้ใส่ตามเครื่องหมายที่คูณได้บวก A คูณบวก D บวกคูณบวกเป็นบวกนะฮะมันก็เลยเป็นบวก a d แบบนี้นะครับนะ,ะอ่ะต่อไปต่อไปน้องเอา A ไล่ไปคูณหมดแล้ว นะครับต่อไปเราเอาดีอโทษเราเอาบีไล่ไปคูณแบบนี้บีไปคูณ C ีนะครับตามเส้นนี้นะบีไปคูณ C ีบีไปคูณดีใครคูณเป็นแล้วพี่ขออภัยนะครับนะพี่เป็นคนติดสอนละเอียดอย่างนี้แหละครับนะอันนี้ขนาดติวฟรีนะแต่ว่าอยากให้น้องเข้าใจอ่ะการคูณสองเล็บมันคูณแค่นี้เองยึดตัวหนึ่งไล่ไปคูณยึดตัวหนึ่งไล่ไปคูณให้ครบแค่นั้นเองฮะเพราะนั้น B เราก็ไล่ไปคูณ C B ีเราก็ค่ไปคูณดีเริ่ม b ไล่ไปคูณ c เป็นบวก bc b ไล่ไปคูณ d เป็นบวก bd แบบนี้โอเคไหมแบบนี้นะครับนะเอาใหมเอาใหมเอาใหมใครคูณไม่เป็นต้องเป็นนะการคูณ2วงเล็บนะครับสมมุติเอาไงดี x บวก2คูณกับ y ลบ1สมมุติอันนี้พี่ยกตัวอย่างมั่วๆนะ 2วงเล็บคูณกันสวงเล็บคูณกันนะฮะข้างในเป็นผลบวกผลลบนะฮะโอเคเนี่ยเขาเรียกว่า2วงเล็บคูณกันอ่ะเริ่มคูณ x คูณ y ได้ xy ค่อยๆไล่ไปคูณ x คูณลบหได้ลบ x 2ไปคูณ y ได้บวกส y 2ไปคูณลบหอ้าวเริ่มมีเครื่องหมายแล้วนะสไปคูณลบหเป็นลบส นี่เขาเรียกว่าการคูณสองวงเล็บครับบางคนบอกโอ้อาจารย์ x y ตัวแปรเลยช่างมันตัวแปรไม่ต้องไปสนใจมันนะครับนะแค่เอาตัวแปรนั้นไปคูณกับตัวแปรนั้นมันคูณกันก็ได้ตัวนั้นแหละ x คูณ y อย่างเงี้ยนะครับดูเครื่องหมายด้วยนะถ้าบวกกับลบคูนก็ได้ลบนะบวกคูณบวกก็ได้บวกลบคูณลบก็ได้ลบนะเราดูเองไม่ต้องแก้สมการคุณครูไม่ต้องแก้สมการตอนนี้กําลังพูดเรื่องการคูณ2วงเล็บนะครับนะเอาถามตรงนี้ก่อนเดี๋ยวจะคุยคนอื่นไม่รู้เรื่องนะ ถามตรงนี้ก่อน uh คุณครูคูณสองวงเล็บได้ไหมฟังตรงนี้แล้วคูณสองเล็บได้ไหมนะครับถ้าได้กดสองให mm, ้หน่อยครับนะฟังตรงนี้แล้วนะการคูณสองวงเล็บเนี่ยได้ไหมถ้าได้กดสองให้จอนแก๊ปหน่อยนะครับนะได้กดสองหน่อยนะครับเราค่อยๆกันไปทีละส่วนนะทําคณิตศาสตร์เนี่ยต้องค่อยๆครับทีละส่วนคุณครูงงก็ให้มันงงทีละส่วนไปนะครับนะการคูณเลขนะการคูณสอวงเล็บนะครับ ถ้าได้แล้วนะฮะกด2ให้อาจารย์หน่อยครับเราจะได้ไปพร้อมๆกันครับคุณครูเราจะได้เข้าใจว่าคุณครูเข้าใจจริงๆนะฮะแม้แต่เตแม้แต่เป็นการติวฟรีพี่ก็อยากเน้นนะอยากเน้นให้คุณครูนะฮะใครที่ไม่ได้ไปรู้สิทธิ์อาจารย์แก๊็ก็ไม่เป็นไรครับนะแค่รู้จักกันติวแค่ได้ติวฟรีหรือตตวอยู่ใน YouTube ก็ถือว่าเป็นลูกศิษย์กันแล้วครับวันที่ไปสอบก็ทักทายกันได้นะคุณครูทักทายกันได้ว่าหนูดูใน YouTube ด้วยค่ะอาจารย์ครับหนูดูตลวอาจารย์หน้าเพจด้วยค่ะททััักกายนนได้ครบะ เจอข้อสอบน้องจะได้จําหน้าพี่แ๊ปได้นะครับนะโอเคคุณครูจีรัตอ่ากดสองแล้วนะคุณครูคําสีคุณคุณนะนะคุณซันนี่นะอ่าคุณครูปลาเสือน้ําจืดนี่คุณนิรุดนะครับโอ้หลายคนเลยนะโอเคเข้าใจนะคุณครูซอสเนี่ยคุณครูบุญญาคุณครูอ่อลินคลินทิปเนี่คุณครูศิริการนะคุณคนิรุดไปแล้วนะคุณครูเตือนใจอ่ะเตือนใจ่ะคุณครูเบนจมาศโอเคนะครับนะ โอเคนะถือว่าคุณครูเป็นแล้วนะการคูณ2วงเล็บไม่ต้องเป็นตอนนี้ก็ได้รู้จักพอรู้จักแล้วนะครับการคูณ2วงเล็บนะครับแล้วอเอามาใช้อะไรอาจารย์ดูทุกคนโจทย์ข้อนี้เขาบอกว่าถ้าไอตัวนี้มีค่าเท่ากับ278แล้วไอตัวเนี้ย x ก,กำลัง3บวก8เนี่ยมีค่าเท่าไหร่อันนี้ก็สอบจริงนะครับทุกคน เอาดึงจากข้อสอบจริงในหนังสือมาเลยครับทุกคนพี่ขอยัดลอกโจทย์หนึ่งครั้งได้ไหมฮะนี่นะให้ทุกคนเห็นชัดๆนะครับ 9x กำลัง2ลบ 6x แล้วบวก4เท่ากับ278แมมข้อนี้ถ้าใครฝึกดีๆนะไม่ต้องทดเลยนะอาจจะต้องทดสักบรรทัดสองบรรทัดอะนะโดยไม่ต้องแก้สมการเลยนะครับนะคุณครูกาญจนาสามารถดูย้อนหลังอีกครั้งได้ไหมครเออลืมบอกเลยคุณครู อาจารย์ไม่ลบไลฟ์สดนะอลืมเขียนเลยอขอบคุณมากคุณครูครับไม่ลบไลฟ์สดนี้นะฮะทุกครั้งที่อาจารย์ติวเดี๋ยวจะเอาไปลงใน YouTube ด้วยนะครับไม่ลบไลฟ์สดนี้นะฮะน้องสามารถดูย้อนหลังได้นะครับฝากกดติดตามแฟนเพจอาจารย์แก๊ปด้วยมาอดีายนิดนึงเดี๋ยวอาจารย์จะไปลงใน YouTube นี้นะครับพิมพ์คาว่าแก๊ปติวเตอร์นะครับไปดูย้อนหลังได้แล้วก็ฝากกดติดตามนี่ครับแฟนเพจแก๊ปติวเตอร์คณิตศาสตร์ขนมหวานนี้ด้วยนะครับนะ เราจะมาเจอคณิตศาสตร์ติวฟรีกันนะครับนะใครอยากเข้ากลุ่มก็อีกเรื่องนึงนะเข้ากลุ่มนะครับใครอยากเข้ากลุ่มลับนะครับติวอะอยากเข้ากลุ่มลับนะครับพิมพ์คำว่าสนใจในคอมเมนต์ไว้นะครับนะเดี๋ยวเราจะมีเขาเรียกคอร์สให้กับพวกเราอีกนะครับนะใครอยากเข้าคอร์สนะใครอยากฝึกฝนแบบลึกลงไปกว่านี้นะครับลึกลงไปกว่านี้อีกนะครับมาทุกคนเห็นอะไรไหมครับสองวงเล็บคูณกันเห็นอะไรเปล่า สองวงเล็บคูณกันทำยังไงอาจารย์แก็บสอนแล้วทำยังไงยึดตัวหนึ่งไล่ไปคูณคุณครูฟ้าสวัสดีครับแวะมาทักทายครับนะเดี๋ยวพรุ่งนี้กลุ่มลับเนาะน้องฟ้านะกลุ่มลับนะครับวันนี้น่าจะเป็นเอกคณิตศาสตร์ติวไปแล้วเมื่อตอนทุ่มหนึ่งนะครับนะอะยึดตัวนี้ไล่ไปคูณยึดตัวนี้ไล่ไปคูณจาได้ไหมฮะการคูณสองวงเล็บเนี่ยเป็นแบบนี้ครับ ยึดตัวหนึ่งไล่ไปคูณไล่ไปคูณไล่ไปคูณนะครับแล้วก็ยึดตัวหนึ่งไล่ไปคูณไล่ไปคูณไล่ไปคูณแบบนี้ครับเขาเรียกว่าการคูณสองวงเล็บนะเพราะฉะนั้นเพื่อให้ครูไม่ผิดพลาดพี่แคปลากเส้นให้ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้อ่าชุดแรกครับคุณครูคูณพร้อมกันครับชุดแรกแล้วมาชุดแรกครับคูณสามเอ็กแหมตัวนี้นะ สามเไปคูณกับเก้า็กลังสองคุณครูช้าๆสามเอคูณเก้าลังสคูนยังไงอาจารย์เอาตัวเลขคูณตัวเลขตัวแปรคูณตัวแปรค,ครับเริ่มสกับเคูณกันเก้าสฮะเอก,กลังหคูณกับเอก,กลังสก็กลายเป็นเอก,กลังสไม่ยากคุณครูไม่ยากนะมาทุกคนต่อครับสามเอ็กลังสองทษดสานะครับไล่ไปคูณห ลบหกเตัวเลขคูณตัวเลขตัวแปรคูณตัวแปรนะครับ3คูณลบหกอ่าอย่าลืมนะเครื่องหมายบวกกับลบ3คูณกับลบหครับเป็นลบสิฮะลบสิตัวแปรคูณตัวแปร x คก x. คูณกับ x กลายเป็น x กําลังสองจเจนเย็นนะครูกาญจนาบอกสาหรับเอกปฐมวัยยากมากเลยค่ะอาจารย์ใช่ครับน้องใช่ข้อสอบภาคกอมันถึงออกไงครับว่า หลายคนเห็นตัวแปรเนี่ยขนลุกเลยฮะไม่ใช่ปวดขี้นะครับคือเขากลัวเขากลัวแต่พี่จึงบอกว่าถ้าเป็นลูกศิษย์พี่เนี่ยหัดดูก่อนว่าสองวงเล็บอาจารย์แก็บสอนยัง,ออยงไงค่อยๆไล่ไปคูณค่อยๆไล่ไปคูณค่อยๆไล่ไปคูณนะครับนะคุณครูกันจนาสู้ๆครับคุณครูคนอื่นด้วยนะสู้ๆครับค่อยๆใจเย็นครับตอนนี้อยู่ที่ลบสามอธทีตอนนี้อยู่ที่สามเอ็กครับไล่ไปคูณตัวแรกแล้วไล่ไปคูณตัวนี้แล้วสุดท้ายครับสามเอ็กไล่ไปคูณสี่ สี่คูณสามสิบสอง x สิบสอง x โผล่มาแล้วนะครับอ่าชุดแรกแล้วนะคุณครูชุดแรกครับได้ไปแล้วฮะขอยัดลบนะตรงนี้ลบนะอ่าเนี่ยชุดแรกคุณครูครับโดยที่เรายึดที่สามเนี่ยคูณแล้วเรียบร้อยต่อไปสีเขียวสีเขียวเลขสองครับยึดที่เลขสองฮะไล่ไปคูณอ่าไล่ไปคูณตัวเลขคูณตัวเลขเก้าสองสิบแปด x กำลังสองก็เป็นบวก1 8 x กำลังสองบวก1 8 x กำลังสองนี่คือชุดที่สองนะครับต่อมาไล่ไปคูณตัวนี้แล้วต่อมาก็ไล่ไปคูณตัวนี้อีกครับ2คูณกับลบ6 x 2คูณลบ6อย่าลืมเครื่องหมาย2คูณลบเป็นลบ12ออย่าลืมตัวแปร x อ่าต่อไปต่อไปต่อไป สคูณตัวนี้แล้วสองคูณตัวนี้แล้วสองคูณสี่ไม่มีตัวแปรสอคูณสี่ได้8เลยได้8ดเป็นบวกแปดเท่ากับสองร้อเจ็ดสิบแปดคุณครูช้าๆครับคุณครูใครไม่ทานค่อยๆดูฮะเดี๋ยวพี่แยกเป็นสีแดงให้สีแดงคือยึด3ตัวนี้ไปถึงตัวนี้นะต่อมาสีเขียวคือยึดเลขสองตัวนี้ไปตัวนี้นะครับเดี๋ยวลากเส้นให้ สีแดงอ่าไปคูณตัวนี้นะไปคูณตัวนี้นะไปคูณตัวนี้นะครับสีเขียวเอาสองไปคูณตัวนี้2ไปคูณตัวนี้2ไปคูณตัวนี้เห็นภาพไหมครับเอาให้น้องเห็นภาพก่อนคือวันแรกที่น้องติวกับพี่นะครับหรือใครที่อยู่ในกลุ่มลับที่ติวกันในกลุ่มลับพี่ก็ให้น้องเห็นภาพก่อนไม่มีใครที่เข้าใจเลยเลยรอบแรกครับไม่ใช่ไปฟังคนอื่นมาว่าจันแก๊บเขาติวเข้าใจมากเลยนะแกลองไปฟังสิน้องอย่าไปเชื่อคนอื่นครับ น้องจะต้องฟังดีๆว่าแต่ละเรื่องคณิตศาสตร์แต่ละเรื่องมีความยากความง่ายยังไงนะครับเราต้องเข้าใจครับคุณครูนะอย่างเรื่องเนี้น้องต้องยึดตัวหนึ่งเป็นแล่ลไปคูณไล่ไปคูณไล่ไปคูณยึดตัวนึงเป็นไล่ไปคูณไล่ไปคูณไล่ไปคูณแบบนี้นะครับนะ,อะพอมาถึงตรงนี้เสร็จปุ๊บไม่ยากแล้วเห็นอะไรไหมครับลบสิบแปดบวกสิบแปดตัวแปรเดียวกันลวงกับตัวแปรเดียวกันบางคนบอกตัวแปรเดียวกันคืออะไรคะ พวก x ก,กลังสองพวก x ก,กาลังสองรวมกันได้นะครับนะเพราะนั้นคุณครูจะเห็นก้อนสีเหลืองมันรวมกันมันก็จะตัดกันฮนะปั๊บปั๊บต่อมาพวก x ก,กาลังหนึ่งกับพวก x กาลังหนึ่งอันนี้เป็น 12x กับลบ 12x ก็จะตัดกันครับปุ๊บปุ๊บตัวแปรเดียวกันรวมกับตัวแปรเดียวกันนะครับทุกคนอ่าต่อไปอ,อีอาจารย์ สรุปให้หนูหน่อยได้ไหมว่าหนูเหลืออะไรบ้างนะฮะสรุปว่าเราจะเหลือตัวนี้ยี่สิบเจ็ด x กำลังสามตัวนี้หมด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 จะเหลือแปดบวกแปดเท่ากับสองร้อยเจ็ดสิบแปดช้าๆคุณครูครับชา้ชาๆบางคนทำได้แล้วนะนะชา้ชาๆคุณครูเงยหน้ามาดูพี่แก๊ปตรงนี้ครับเอออาจารย์มันจะเริ่มตรงไหนต่อทุกคนย้ายแปดไปลบเงีย,งยบๆครับ ย้าย8ไปลบเงียบๆทุกคนจะได้อะไรครับจะได้อะไรครบ 27x กำลัง3เท่ากับ278ลบ8อ่ะ278ลบ8พี่เขาจย่ยอหน่อยนะพื้นที่พแกัปไม่พอนะครับย่อนิดนึงเราจะได้เห็นภาพชัดเจนอ่าโอเคทุกคนย้าย8ไปลบแล้วนะย้าย8ไปลบอยู่นี่ฮะ ทุกคน278-8เลบ8เหลือเท่าไร่ค่อย,อย,อยลบใจเย็นๆ7 8 8เลบ8เหลือ270ทางด้านั้นสายมือเหลือเหมือนเดิมไม่ต้องทำอะไร27 x กํลัง3คุณครูเร็วจะได้ x กํลัง3แล้ว27มันคูณอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวซูมให้27มันคูณอยู่ใช่ไหมครับย้ายไปหารครับ27มันคูณอยู่ย้ายไปหารเงียบๆเลยเพราะฉะนั้นเราจะได้ว่า x กํลังสเท่ากับ 2 7 0้อยเจ็ดย้ายจากคูณตรงนี้มันคูณอยู่เนาะคุณครูย้ายมาหารแล้วทุกคนดูครับอย่างกระบุเพสันธิวาสนะครับเป็นเขาเรียกไงเป็นคู่กันตั้งแต่ชาติปางก่อนฮะสองร้อยเจ็ดสิบหารด้วยสองร้อยเจ็ดสิบหารด้วยยี่สิบเจ็ดอ่ะมันมันเป็นมันเป็นคู่กันนะบุพเพสันธิวาสเลยครับเมื่อชาติปางก่อนเจ้าเสื้อบ่อกนะเจ้าเสื้อเรื่องพญานาคบ่กทุกคนตัดกันเนี่ยปั๊บเนี่ยปั๊บเนี่ยมันจะได้เท่าไหร่ครับ มันจะได้10พอดีฮะไม่ต้องใช้ความรู้เยอะเลยไหมเลขมันลงตัวมันจะได้สิพอดีเพราะฉะนั้นคุณครู x ก,กำลังสมได้10โจทย์ไม่ได้ถามโจทย์ถามอะไรครับนี่กลับไปดูกลับไปดูโจทย์ถามนี่โจทย์ถามว่าถามว่า x ก,กำลังสมบวกแมีค่าเท่าไหร่ x ก,กำลังสามของเราคือสิบฮะ มันก็จะได้เป็น10บบวก8คำตอบคือ18ครับคุณครูครับตอบช้อยข้อที่2ฮะ18ครับอา,อาจารย์ไม่ได้คาดหวังว่าน้องๆที่นั่งฟังตรงนี้นะครับแล้วจะเข้าใจเลยนะฮะแต่อาจารย์คาดหวังว่ามันจะเป็นตัวที่จุดประกายน้องๆว่าเฮ้ยถ้าเรามองโจทย์ออกเนี่ยมองโจทย์เป็นเนี่ยลูกศิษย์พี่จะได้ยินคํานี้บ่อยมากไม่ใช่คุณครูเอะอะไปเจอโจทย์ไปไงสูตรลัดอ่ะสูตรลัดสูตรลัดสูตรลัด,ดคุณครู สูตรลัดมันไม่ได้ช่วยได้ได,ได้ได้ทุกโจทย์นะคุณครูครับสูตรลัดไม่ได้เป็นคําตอบนะฮะบางคนนั่งหาแต่สูตรลัดแต่พื้นฐานไม่ได้เลยแต่ถ้าเราหัดดูโจทย์ให้เป็นว่าเอยข้อนี้มันสองเล็บนี่ว่าพอสองเล็บคูณกันไม่มันตัดกันหมดเลยเนี่ยตัดตัดตัด,ต,ดตัดหมดเลยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยคืออาการของข้อสอบจริงครับถ้าน้องอยากทําข้อสอบจริงให้ได้อยากสอบบรรจุได้เราต้องฝึกจากข้อสอบจริงแล้วแกะจากตรงนี้ออกมานะครับความรู้มีอะไรบ้างที่ต้องรู้นะเห็นไหมครับ นะข้อนี้แบ่งเป็นความรู้ย่อยๆได้หลายความรู้เลยคุณครูลองไปฝึกฝนนะครับนะวันนี้ก็มาพาไม่ใช่พาชวนพวกเราอ่านหนังสืออย่างนี้ดีกว่านะครับชวนพวกเราอ่านหนังสือก็อยากให้พวกเราได้นั่งฝึกคณิตศาสตร์นะครับเพราะคณิตศาสตร์เป็นส่วนหนึ่งเลยนะของการสอบครูผู้ช่วยนะครับนะวันนี้ก็ด้วยเวลานะคุณครูนะครับด้วยเวลานะครับนะใครที่อยากติดตามกดติดตามเพจ Facebook นะครับแกปติวเตอร์ไว้นะครับตรงนี้นะ กดติดตามไว้นะครับกดกระดิ่งไว้เลยครับนะจะจะได้ไม่พลาดของดีๆนะครับนะอีกหลายอย่างเลยนะครับส่วนใครที่อยากสมัครคอร์สนะครับนะก็กดเข้ามาได้เลยครับพิมพ์คำว่าสนใจได้นะครับนะติวนะครับโหลดเอกสารฟรีนะครับภาคกอคณิตศาสตร์อยู่ที่390นะครับหรือใครจะเอาคอร์สรวมก็ได้นะครับคอร์สรวมก็มีนะครับนะคุณครูจุจะรู้รัดนะเรียนอาจารย์ีชื่อผิดขออภัยด้วยนะครับนะ อ่เข้าใจขึ้นเยอะเลยค่ะโอเคนะครับคืออาจารย์ไม่ได้คาดหวังว่าเราต้องเข้าใจมากขนาดนั้นนะครับแต่อาจารย์อยากให้น้องเห็นภาพนะอยากให้เห็นภาพในการทําโจทย์นะเราจะได้เข้าใจมากขึ้นไม่ใช่อ่ะสูตรลัดสูตรลัดสูตรล,ลัดอย่างเดียวไม่ได้คุณครูนะไม่ได้นะครับนะก็ฝากด้วยนะครับนะท่านคงปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมครับว่าการบรรยายครั้งนี้นั้นมีประโยชน์ขอฝากท่านส่งต่อความสําเร็จโดยการกดแชร์กดไลค์กดติดตามคลิปนี้เพื่อทําให้เป็นการให้ที่ไม่มีที่สิ้นสุด และติดตามอาจารย์แก๊ปได้ในโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับ